สวัสดีค่ะเพราะชีวิตคนเราแสนสั้นและมีเพียงชีวิตเดียวเราเลยต้องมาเรียนรู้กันว่าเราจะดำเนินชีวิตที่แสนสั้นและมีชีวิตเดียวนั้นให้มีความสุขและมีความหมายได้ไงครับพบคำตอบเหล่านั้นได้ในรายการน้ำครึ่งแก้วกับดิฉันสุดารัศมีปานะค่ะกับผมสุรัตน์โพธิประสานนะครับหญิงครับตอนนี้เราอยู่ที่ลพบุรีกันอยู่เลยนะครับใช่แล้วบรรยากาศดีสดชื่นมากค่ะคุณผู้ชมคะนะครับเราอยู่ที่โรงเรียนสัตยาสายนะครับอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีนะครับวันนี้เรามีโอกาสได้มาพูดคุยต่อเนื่องนะครับจากเทปที่แล้วที่เรามีโอกาสได้พูดคุยกับดร.อาจองค์ชุมสายนยุธยานะครับต้องบอกว่าท่านเป็นเหมือนกับเป็นคุณพ่อของเด็กๆ365คนนะของโรงเรียนนี้นะใช่ค่ะบรรยากาศน่ารักมากก็คือเวลาท่านเดินไปไหนก็จะมีเด็กเข้ามาทักทายพูดคุยเป็นกันเองนะคะมากอดมาลูบภูมิท่านอย่างนี้เป็นต้นนะถือว่าเป็นคุณพ่ออีกหนึ่งคนที่มีความสำคัญมากทีเดียวนะคะและในอาทิตย์ที่แล้วค่ะก็คือดร.อาจองค์เนี่ยนะคะพูดเอาไว้ว่ามี5ข้อด้วยกันที่ท่านสอนหลักๆเลยก็คือข้อแรกคือ1เมตตาครับผมข้อที่2ก็คือในเรื่องของการประพฤติชอบส่วนข้อ3ก็คือเรื่องของความสงบข้อที่4ก็คือความจริงครับผมและข้อที่5ก็คืออหิงสาค่ะคุณผู้ชมนะครับ5ประการนั้นเขาเรียกว่าเป็นบันไดหรือว่าเป็นหลักการสำคัญไปสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะครับซึ่งโรงเรียนสัตยาสายเนี่ยเอาใช้เป็นหลักการสำคัญเลยนะครับสัปดาห์นี้หญิงครับเรามาพูดคุยกับท่านต่อดีกว่านะครับในเรื่องของโรงเรียนบ้างแล้วคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของชีวิตคราวนี้เรากลับมาเรื่องของโรงเรียนครับคุณผู้ชมครับในเรื่องของโรงเรียนนี้นะคะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันในช่วงหน้านะคะในช่วงเติมน้ำค่ะกับน้ำในแก้วเดิมของเราครับคุณผู้ชมครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรามีโอกาสได้พูดคุยกับดร.อาจองค์ชุมสายนยุธยานะครับที่โรงเรียนสัตยาสายแห่งนี้นะครับจังหวัดลพบุรีนะครับสัปดาห์นี้นะครับเรามาต่อกับดร.อาจองค์ด้วยกันนะครับดร.สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์บอลครับครับผมอาจารย์ครับสัปดาห์นี้เนี่ยเลยอยากจะคุยต่อในเรื่องของโรงเรียนแห่งนี้บ้างนะครับได้ครับผมเข้าใจว่าถึงวันนี้ก็เกือบ22ปีแล้วนะครับใช่ครับที่อาจารย์ต้องใช้ว่าปักหลักอยู่ที่นี่เลยอาจารย์ไม่ได้เป็นแค่ผู้บริหารหรือเป็นครูที่นี่อาจารย์ใช้ชีวิตที่นี่เลยอันนี้ถูกไหมครับผมย้ายสัมมโนครัวมาอยู่ที่นี่ผมเป็นเจ้าบ้านสำหรับโรงเรียนนี้นะครับตามสัมมโนครัวครับก็อยู่ที่นี่ตลอดเวลาครับอ๋อครับผมก็จะมีออกจากพื้นที่บ้างก็ไปบรรยายบ้างไปอะไรทำภารกิจอื่นๆพอมีประชุมมีอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องไปแต่หลักก็คือมาอยู่ที่นี่เพราะตอนเช้าทุกเช้าผมจะต้องตื่นแต่เช้ามืดครับผมแล้วก็ไปเข้าห้องพระครับสวดมนต์นั่งสมาธิพร้อมกับเด็กๆแล้วผมก็ต้องเล่านิทานวันละเรื่องวันละเรื่องทุกวันนั่นนะครับนั้นจะไปไหนดึกๆแค่ไหนก็กลับมารีบกลับมาแล้วก็มาอยู่ที่นี่แล้วก็พยายามใช้เวลาอยู่ที่นี่ให้มากที่สุดครับครับผมแล้วนั้นก็เป็นภารกิจที่อาจารย์ทำต่อเนื่องมา21 22ปีที่ว่านี้ใช่ครับแล้วที่นี่ก็เป็นโรงเรียนประจำอย่างนั้นใช่มั้ยครับอาจารย์ป.1ขึ้นไปครับจนถึงม.6ประจำหมดครับเหตุผลที่อาจารย์อยากจะทำโรงเรียนประจำเพราะอะไรครับคือในเบื้องต้นเนี่ยผมจะต้องออกไปอบรมครูทั่วโลกทั่วประเทศนะครับทั้งในประเทศและนอกประเทศตอนนี้เราจะต้องเข้าใจเด็กเป็นอย่างดีและเราจะต้องทำการวิจัยเพราะว่าออกไปนอกประเทศเนี่ยถ้าเผื่อเราไม่มีการวิจัยไม่มีการทดลองไม่มีเหตุผลเพียงพอเราไปพูดกับเขาไม่ได้ครับผมนั้นเราต้องถือว่าหลักวิทยาศาสตร์สำคัญมากนะฮะเราต้องมีหลักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเรียนการสอนเราต้องเข้าใจเด็กว่าเด็กจะเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรแล้วก็เราสอนอย่างนี้เกิดผลอย่างไรถ้าแบบไม่ใช่โรงเรียนประจำเนี่ยเราจะเรียนรู้ไม่ค่อยได้มากเพราะอะไรเพราะว่าเขาอยู่กับเรา8ชั่วโมงเสร็จแล้วไปอยู่ที่บ้านที่บ้านสอนอะไรเราก็ไม่รู้นะฮะมันก็เลยทำให้ระบบที่เราจะวิจัยว่าการเปลี่ยนแปลงของเด็กเกิดขึ้นจากการเรียนการสอนของเราแค่ไหนเราจะไม่รู้ครับมันมีปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าเป็นโรงเรียนประจำครับเพื่อเราจะได้สอนเต็มที่แล้วเราวัดผลได้เต็มที่แล้วเราวิจัยติดตามดูการเปลี่ยนแปลงของเด็กได้เต็มที่ครับอ๋อฮะครับแล้วอาจารย์พบว่าอะไรครับอะไรเป็นสิ่งที่อาจารย์ค้นพบว่าหลังจากที่ได้อาจารย์ได้ทดลองด้วยการให้เขาอยู่ประจำแบบนี้แล้วก็ใช้ระบบของอาจารย์มาวันนี้กับ22ปีแล้วสิ่งที่อาจารย์พบคืออะไร
คือก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าใจนะฮะว่าเป้าหมายของเราเนี่ยไม่เหมือนโรงเรียนอื่นครับผมคือเราจะสร้างคนดีเหนือสิ่งใดเราไม่สนใจความเก่งเราไม่สนใจทางด้านวิชาการอะไรมากมายขอให้เขาเป็นคนดีนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีเป้าหมายอย่างนี้เราก็ต้องเรียนรู้ว่าเออแล้วเราจะสอนอย่างไรเพื่อให้เขาเป็นคนดีครับนะฮะแต่เราก็โดนบังคับจากหลักสูตรของกระทรวงนะครับเราก็ต้องสอนตามหลักสูตรเพราะว่าในที่สุดเด็กของเราก็จะต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยกันทุกคนนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเอาละเรามีหลักสูตรแต่วิธีการสอนเนี่ยต้องไม่เหมือนชาวบ้านเขานะฮะถ้าเปิดที่อื่นเขาสอนวิชาการเยอะแยะไปหมดเลยแต่ของเราต้องสอนทางด้านจิตใจประกอบไปด้วยเพราะฉะนั้นผมก็ทดลองนู่นทดลองนี่แล้วก็ต้องสอนครูด้วยอบรมครูด้วยครูทุกคนก็จะต้องสอนตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะครับเพราะฉะนั้นในการสอนตามวิชาการตามหลักสูตรของกระทรวงอย่างเช่นเราจะสอนคณิตศาสตร์เป้าหมายที่นี่ไม่ใช่สอนคณิตศาสตร์แต่สอนคุณธรรมเพื่อให้เด็กเป็นคนดีนะฮะเพราะฉะนั้นเราอาศัยคณิตศาสตร์เพื่อสอนให้เด็กเป็นคนดีลูกทำยังไงก็เนี่ยครับเราถึงต้องวางแผนต้องคุยกันแต่ก็ไม่ยากอะไรหรอกครับนะยกตัวอย่างนะครับทางคณิตศาสตร์สมมติว่าเราจะสอนเด็ก38ครับไม่ใช่เอา32หารด้วย8เท่ากับเท่าไหร่นะฮะก็เท่ากับ4ใช่ไหม8 4 32ถ้าเกิดเราให้เด็กท่องสูตรคูณอย่างเดียวเหมือนกับโรงเรียนอื่นเนี่ยใช่เด็กเขาก็เก่งเขาก็หาคำตอบได้แต่ไม่มีคุณธรรม มันได้แต่เก่งอย่างเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยผมให้ครูเนี่ยเขาใส่คุณธรรมเข้าไปในโจทย์คุณแม่รักลูกมากพาลูกไปที่ตลาดด้วยความรักก็เลยซื้อผลไม้ที่ลูกชอบมากที่สุดเนี่ยให้32ผลพอกลับไปที่บ้านนะฮะลูกเขาก็ดีอกดีใจคุณแม่รักหนูมากเลยหนูรักคุณแม่อะไรเงี้ยนะครับครับเสร็จแล้วมีเพื่อนมาเยี่ยม7คนลูกก็จำได้ว่าคุณครูสอนให้เรารู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักแบ่งรู้จักให้เราก็จะแบ่งผลไม้32ผลให้กับเพื่อนอีก7คนและตัวเราเองด้วยเป็น8คนเพราะฉะนั้นเราก็เอา32หารด้วย8นั่นแหละนะฮะก็เท่ากับ4ใช่ไหมเหมือนเราสอนแทรกเรื่องของคุณธรรมเข้าไปในระหว่างการสอนคณิตศาสตร์ด้วยใช่ครับโจทย์ที่เราใช้ครับอ๋อครับผมอาจารย์เรื่องนี้งั้นแสดงมันหลักสูตรมันก็ต้องเขียนขึ้นมาใหม่เองเลยใช่ไหมเราก็ใช้หนังสือของกระทรวงหรือที่เราใช้หนังสือใช้หลักสูตรของกระทรวงครับแต่เป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องคิดว่าเราจะใส่คุณธรรมเข้าไปได้อย่างไรนะฮะแล้วก็ทุกวิชาเราก็ทำอย่างเงี้ยวิทยาศาสตร์อะไรต่ออะไรเราก็ใส่คุณธรรมเข้าไปตลอดเวลาครับครับผมอาจารย์แล้วอย่างนี้ถ้าสมมติเรามองถึงโลกของความเป็นจริงนะฮะอันนี้คือโลกที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยถูกไหมฮะเขาอยู่กันที่นี่เป็นโรงเรียนประจำเข้าใจว่าก็กลับบ้านทุกๆ3เดือนใช่ไหมฮะโอเคนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็มาเยี่ยมบ้างได้ในช่วงสุดสัปดาห์อย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ให้เขาสมดุลระหว่างโลกภายนอกกับโลกภายในยังไงเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ในสังคมของเขาที่นี่เป็นหลักเลยแล้ววันหนึ่งที่เขาจะต้องเดินออกไปจากโลกของโรงเรียนแบบนี้แล้วเขาจะอันนี้ผมคิดลองคิดอีกมุมหนึ่งว่าแล้วเขาจะไปอยู่กับสังคมที่มันไม่ใช่โลกที่เหมือนกับเป็นโลกในอุดมคติแบบนี้ได้ไงครับอาจารย์คือก่อนอื่นเราต้องสร้างเด็กขึ้นมาก่อนให้เป็นคนดีให้ได้ครับแล้วเราต้องอบรมผู้ปกครองด้วยเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยเขาก็ยังต้องรับลูกกลับไปตอนปิดเทอมใช่ไหมฮะนั้นเขาต้องทำงานเหมือนกับเราช่วยเด็กให้เป็นคนดีนะฮะส่งเสริมเด็กในทางที่ดีตอนปิดเทอมเขาจะไปทำอะไรก็ปล่อยผู้ปกครองมีงานเยอะแยะก็ไปทำแต่พอปิดเทอมปุ๊บเขากลับบ้านอันนี้แหละครับเขาจะต้องกลายเป็นครูของเราเพราะฉะนั้นเราก็อบรมผู้ปกครองเช่นเดียวกันวิธีการสอนเด็กวิธีการที่จะช่วยเหลือเด็กเราต้องให้ความรักความเมตตาต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกอะไรต่ออะไรนะครับนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ผสมผสานกันตลอดเวลาตอนนี้เอาละพอเราสร้างคนดีขึ้นมาได้ครับนะฮะซึ่งใช้เวลาไม่นานนะครับไม่กี่ปีเวลาที่เหลือเราค่อยๆเปิด
ประตูโรงเรียนให้กว้างขึ้นเราเริ่มส่งเข้าไปที่นู่นส่งเข้าไปที่นี่ไปเรียนรู้จากที่นู่นที่นี่แล้วเขาไม่ได้อยู่เฉพาะในเมืองไทยนะครับเราให้เขาไปอยู่ในต่างประเทศด้วยนะฮะเรามีครอบครัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากครูชาวต่างประเทศที่มาเรียนรู้กับเราเราคัดก่อนว่าเขาเป็นคนดีจริงไหมเราไว้ใจเขาไหมที่จะเอาเด็กของเราไปอยู่กับเขาแล้วเราก็ส่งไปแล้วพวกนี้เขารักโรงเรียนชาวต่างประเทศเขารักโรงเรียนนะฮะนั่นเขายินดีรับเด็กของเราฟรีไม่ต้องเสียตังค์เด็กของเราส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ร่ำรวยอะไรหรอกครับเพราะโรงเรียนนี้เราไม่ได้เก็บค่าเราเรียนนะฮะเพราะฉะนั้นเด็กของเราก็มีโอกาสไปกันทุกคนแล้วก็ผมก็พาไปอินเดียด้วยพาไปเมื่อเร็วๆนี้เราก็พาเด็กไปที่บาหลีไปอินโดนีเซียนะครับแล้วเราก็พาเขาไปหลายแห่งในหลายประเทศครับให้เขาได้เห็นได้เจอตลอดเวลา okay. มาเลเซียนี่ก็ไปบ่อยเพราะฉะนั้นในเอเชียเราไม่ต้องห่วงแล้ว เด็กของเราเปิดหูเปิดตากว้างนะครับเอาละตอนนี้พอเริ่มเปิดประตูให้เขาเนี่ยตลอดเวลาเราบอกต้องรักษาคุณค่าความเป็นมนุษย์ไว้ในจิตใจของเราแล้วเราก็ค่อยๆฝึกเปิดประตูให้เขาพอโตขึ้นมาอีกนะครับนะฮะถึงขั้นที่เขาจะเริ่มต้องออกไปสู่โลกกันกว้างแล้วเราก็เปิดเรื่องเทคโนโลยีต่างๆนะฮะเด็กแป๊บเดียวก็เก่งแล้วเรื่องเทคโนโลยีเขาเริ่มใช้อะไรต่ออะไรคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตอะไรต่ออะไรเราก็เปิดประตูกว้างให้เขาเพื่อเตรียมตัวเขาที่จะออกไปสู่โลกภายนอกเพราะฉะนั้นการฝึกเนี่ยตั้งแต่เล็กๆเราปลูกฝังสิ่งที่ดีที่งามตลอดเวลาเด็กจะต้องเป็นคนดีให้ได้เราถึงจะพร้อมเปิดประตูให้เขาแล้วก็เขาก็ออกไปอยู่ในโลกแล้วเราก็เจอว่าในมหาวิทยาลัยเราติดตามเขาตลอดนะเด็กของเราเข้ามหาวิทยาลัยได้ 100% ครับผมเราไม่เน้นความเก่งแต่ปรากฏว่าเด็กของเราก็เก่งเองอ๋อมันเป็นผลพลอยได้ที่ตามมาดีแล้วเก่งเองครับนะฮะเราไม่ต้องไปห่วงแล้วยิ่งฝึกสมาธิทำจิตใจให้สงบให้นิ่งเนี่ยนะครับมันทำให้เขาเก่งเขาคิดอะไรต่ออะไรได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวนะฮะแล้วเขาก็ออกไปสู่โลกอันกว้างแล้วผมดูแล้วติดตามเขาตลอดทุกคนนะฮะเข้ามหาวิทยาลัยก็เป็นคนดีแล้วพอออกไปเขาจบปริญญาตรีแล้วก็ไปทำงานแล้วก็ติดตามเขาอีกคือโรงเรียนของเรามันใกล้ชิดกันนะฮะอยู่กันแบบนี้เราเจอหน้ากันทุกวันมันรักกันมันสามัคคีกันเด็กๆหลายคนก็เรียกผมพ่อด็อกเตอร์อะไรเงี้ยนะครับผมก็กลายเป็นพ่อของเขานะฮะแล้วก็เดี๋ยวเด็กเดินผ่านมาก็มากอดเขารักรักผมอะไรเงี้ยนะครับนั้นความสัมพันธ์ระหว่างครูเด็กแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยใกล้ชิดกันมากแล้วก็ทำอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาก็กลายเป็นคนดีแล้วก็เก่งแล้วก็สามารถอยู่ในสังคมได้เขาจะรู้วิธีการแก้ปัญหาในชีวิตของเขานะฮะคนเอาเปรียบเขาก็ไม่เป็นไรเขาก็เรียนรู้ว่าเราเมตตาต่อเขาเราจะทำอะไรบ้างช่วยเหลือเขานะฮะ อะไรแบบนี้เขาจะรู้วิธีการแก้ปัญหาในชีวิตครับก็เหมือนกับว่าเราก็ให้เขาอย่างเหมาะสมในวัยที่ในวัยที่เหมาะสมใช่ครับเช่นในวัยที่เล็กเกินไปบางเรื่องอาจจะไม่เหมาะกับเขาใช่ครับแต่ในวัยที่เขาจำเป็นแล้ววัยที่เขาพร้อมแล้วเขาก็จำเป็นจะต้องใช่ครับก็เราก็ให้เปิดประตูให้เขาโอเคครับครับแน่นอนครับสิ่งที่เวลาเขาออกไปสู่โลกว่างแล้วนะครับหรือเหมือนพวกเราที่นี่นะครับนะครับคนทั่วไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่บอกว่าเราแสวงหามาโดยตลอดในชีวิตเนี่ยนะครับอาจารย์ก็พูดมาหลายที่เหมือนกันว่าในที่สุดทำนู่นทำนี่อยากได้นู่นอยากได้นี่พอลากเส้นไปหาเนี่ยในที่สุดมันเป็นจบที่ความสุขหมดเลยมันเป็นจบที่คำว่าความสุขนะฮะความสุขนี่มันอยู่ตรงไหนฮะอาจารย์แล้วทำไมบางคนตามหามันแล้วก็ยิ่งหาก็เหมือนกับยิ่งหาไม่เจอยิ่งหาก็เหมือนยิ่งไกลมันไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ครับความสุขมันคืออะไรแล้วมันอยู่ตรงไหนครับอาจารย์ครับถูกต้องเลยนะครับว่ามนุษย์เราต้องมีความสุขครับคือเราจะร่ำรวยแต่ถ้าเบอร์มีเงินทองเยอะแยะแต่มีความทุกข์มันก็เครียดมันก็ไม่สบายแล้วครับสู้เราอยู่อย่างพอเพียงได้แล้วก็มีความสุขตลอดเวลาอย่างนี้ดีกว่าเยอะนะครับนะฮะหรือเราจะรวยแต่ขอให้จิตใจสงบนะฮะพอมีเงินมีทองช่วยเหลือคนอื่นการให้เนี่ยก็คือการได้การให้ทำให้เรามีความสุขเยอะนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเราต้องเข้าใจว่าความสุขมันอยู่ข้างในใจของเรา
เราไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนมนุษย์เราไปแสวงหาความสุขโดยการไปเที่ยวที่นู่นเที่ยวที่นี่ไปได้คลับไปอะไรต่ออะไรนะทั่วไปหมดหารู้ไหมว่าความสุขที่แท้จริงมันอยู่ในใจของเราไม่ต้องไปหาที่ไหนละครับนะฮะพอเราค้นพบความสุขอันนี้แล้วเราจะสบายมีความสุขเรายิ้มตลอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ยิ้มนะครับนั้นเราก็มีเคล็ดง่ายๆสำหรับเด็กที่เนี่ยนะครับนะฮะเราพูดอยู่เสมอว่าฉันต้องการความสุขอ๋อครับแล้วเราอยากมีคำว่าเราอยากได้ความสุขอย่างเดียวไม่เอาอย่างอื่นนะฮะเราก็ต้องเข้าใจนะเราพูดว่าฉันต้องการความสุขครับอยากให้มีความสุขอย่างเดียวตอนนี้มันมีอยู่3คำฉันต้องการความสุขใช่ฮะเราต้องการคำเดียวเราก็ต้องตัดออกไป2คำครับก็คือตัวฉันครับแล้วก็ตัวต้องการนะตัวฉันเนี่ยก็คือตัวกูของกูที่เรายึดมั่นถือตนว่าคนมาด่าเรามากระทบตัวฉันฉันก็โกรธฉันก็โมโหแล้วเราก็มีความทุกข์แล้วเราก็เปรียบเทียบตัวฉันกับคนอื่นฉันไม่รวยเท่าเขาก็อิจฉาเขาโกรธเขาเพราะตัวฉันทั้งนั้นเลยครับตัดตัวฉันออกไปนะฮะเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบอะไรกับใครอีกแล้วนะฮะเรามีความสบายใจของเราเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบไม่ต้องไปคิดอะไรคนด่าเราก็ไม่ได้ด่าฉันไม่มีให้เขาได้ด่านี่เพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีอยู่แล้วมันก็ไม่มีความทุกข์อะไรนะฮะเพราะฉะนั้นตัดตัวฉันออกไปตัวที่สองเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมทีเดียวครับเพราะยุคนี้เนี่ยเราวัดความเจริญก้าวหน้าด้วย GNP Gross National Product ผลมวลรวมของผลิตภัณฑ์ก็หมายความว่าเราต้องผลิตของมาเยอะๆพอผลิตของมาเยอะๆก็ต้องขายของเยอะๆขายของเยอะๆเราก็ต้องสร้างความต้องการให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกคนให้มีกิเลสเยอะๆมีความต้องการเยอะๆใช้เงินเยอะๆใช่ครับซึ่งมันตรงข้ามกับความสุขที่เราควรจะได้ครับเราไม่รู้จักพอแล้วพอเราใช้ระบบนี้ทุกคนต้องพยายามเพิ่มรายได้เพิ่มอะไรต่ออะไรนะครับเพราะเราแล้วก็บริษัททั้งหลายสร้างขึ้นมาก็ต้องขายของให้ได้ต้องโฆษณาสินค้าต้องสร้างความต้องการนั้นในที่สุดเนี่ยมนุษย์เราก็มีความทุกข์กันมากขึ้นในสังคมแบบนี้นะครับเราก็เจอว่าปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยเพราะไอ้ตัวต้องการนะต้องการมากก็ผิดหวังมากต้องการน้อยก็ผิดหวังน้อยไม่ต้องการอะไรมันก็ไม่ผิดหวังอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นต้องลดตัวต้องการออกไปแล้วก็อยู่อย่างพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่แหละเป็นต้นแบบที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับเรารู้จักอยู่กันอย่างพอเพียงรู้จักพอใจในสิ่งที่เรามีโอ้โหแค่นี้แหละครับเราก็เริ่มมีความสุขเยอะเพราะฉะนั้นตัดตัวฉันตัดตัวต้องการออกไปโอ้ชีวิตมีแต่ความสุขอย่างเดียวมีแต่ความสุขอย่างเดียวครับครับผมท่านผู้ชมครับชัดเจนมากเลยนะครับแล้วผมคิดว่าก็ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเส้นผมบางภูเขาของมนุษยชาติก็ว่าได้นะครับก็อย่างที่อาจารย์ว่าสังคมเราเองหรือโลกเราเองมันมุ่งไปในทางของทุนนิยมเพราะฉะนั้นแน่นอนครับก็เราก็มุ่งเน้นในการที่การบริโภคนะครับแล้วก็การบริโภคก็สร้างความต้องการสร้างกิเลสนะฮะทำให้เราอยู่ห่างไกลจากความสุขมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่การที่เราตัดคำว่าฉันกับคำว่าต้องการออกไปและเหลือแค่ความสุขนั่นเราทำให้เราเข้าถึงความสุขโดยตรงเลยนะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่โรงเรียนแห่งนี้ได้มีโอกาสได้สร้างบุคคลที่มีเป้าหมายที่จะให้เป็นคนดีมากกว่าที่จะเป็นคนเก่งหรือว่าเน้นทางด้านของจริยธรรมนะครับโดยเฉพาะ5ประการในการสู่เป็นการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของอาจารย์นะฮะมากกว่าการที่จะต้องเป็นผู้ที่เป็นเลิศทางวิชาการนะครับแล้วสิ่งที่ความเป็นเลิศทางวิชาการหรือความเก่งมันกลับตามมาในที่สุดนะครับวันนี้รายการน้ำขึ้นแก้วต้องขอขอบคุณท่านดร.อารงชุมสายมากๆนะครับและในโอกาสต่อไปเราคงมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนท่านอีกนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์บอลครับคำว่าฟังกับคำว่าได้ยิน2คำนี้ต่างกันยังไงครับคุณผู้ชมครับ
ถ้าเราฟังผ่านๆเราก็จะรู้สึกว่า2คำนี้อาจจะดูคล้ายๆกันถูกไหมฮะแต่ในความเป็นจริงแล้วคำว่าฟังกับคำว่าได้ยินเนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงโอเคไหมครับคำว่าได้ยินความหมายก็จะหมายถึงเสียงที่ผ่านเข้ามาในหูนะครับแต่เราอาจจะไม่ได้คิดถึงมันอย่างเช่นผมนั่งอยู่ขณะนี้นะครับก็มีเสียงต่างๆมากมายที่ลอดเข้ามาแต่ผมขณะที่ผมคุยกับคุณผู้ชมแบบนี้นะผมก็ไม่ได้เอาสิ่งที่เสียงที่ผมได้ยินนั้นเอามาคิดอะไรถูกไหมครับมันก็แค่ผ่านไปหรือเรานั่งทำงานอยู่นะครับมีเสียงเพลงเป็นแบ็กกราวด์อะไรเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยฮะเราก็ฟังไปเรื่อยๆนะครับหรือขณะเดียวกันเรานั่งคุยกับใครอยู่ก็ตามนะครับแต่สิ่งที่เขาพูดเนี่ยเราไม่ได้เอามาคิดเราก็ฟังผ่านไปเหมือนภาษิตไทยบอกอะไรฮะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไม่ได้เอามาคิดอะไรอันนั้นก็อาจจะเรียกว่าแค่ได้ยินเท่านั้นเองไม่ใช่การฟังแล้วการฟังมันเป็นไงครับคุณผู้ชมครับโอ้การฟังมันต้องใช้ความคิดจะต้องใช้การพยายามทำความเข้าใจนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องก็บางครั้งที่เราได้ไปฟังใครเล่าอะไรฟังเดินอย่างยาวนานถูกไหมฮะอย่างเช่นเราปรึกษาปัญหาชีวิตเล่าปัญหาชีวิตให้ฟังนานๆนะครับบางทีเรากลับบ้านมารู้สึกเหนื่อยอะไรใช่ไหมฮะเพราะว่าอะไรเพราะสมองเราต้องคิดตามต้องพยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดนั่นแสดงว่าการฟังมันไม่ได้ใช้แค่หูอย่างเดียวมันต้องใช้ส่วนอื่นของร่างกายประกอบเยอะมากๆเลยสิ่งที่น่าสนใจอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับจากงานวิจัยเขาพบว่าในชีวิตของเราแต่ละวันเนี่ยเราใช้การฟังมากกว่าการพูดนะครับ 60-70% เนี่ยฟังนะฮะแล้วประมาณ 30-40% คือการพูดเท่านั้นเองแต่สังเกตไหมว่าคนไม่ค่อยได้ไปเรียนเรื่องการฟังเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่จะเรียนเรื่องการพูดเห็นไหมครับงั้นวันนี้เราจะมีโอกาสได้มาเรียนรู้ทักษะชีวิตเชิงบวกด้วยกันในเรื่องของการฟังอย่างเข้าใจโอเคนะครับการฟังอย่างเข้าใจนั้นเป็นทักษะที่จะลิงก์กับสิ่งที่เราเคยพูดถึงคราวก่อนๆไปแล้วในเรื่องของการสื่อสารอย่างไรจึงจะได้ข้อมูลชุดเดียวกันหรือผมใช้คำว่าการสื่อสารแบบเห็นบ้านหลังเดียวกันแปลว่าอะไรครับแปลว่าทำอย่างไรถึงจะมั่นใจว่าเราในฐานะผู้ฟังกับเขาในฐานะผู้พูดน่ะเราเห็นบ้านหลังเดียวกันหรือเราเห็นสิ่งต่างๆหรือภาพที่เหมือนกันผู้พูดก็พูดอะไรมาเนี่ยสิ่งที่เราพูดเราไม่ได้เห็นหรอกครับถูกไหมฮะเพราะมันเป็นความคิดของเขาหรือเป็นสิ่งที่เขาได้เห็นมาเขามาเล่าให้ฟังแต่ทำอย่างไรเราถึงจะพยายามจะเข้าใจบ้านหรือว่าสิ่งที่ผู้พูดคนนั้นกำลังพูดถึงได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะมีอยู่3ขั้นตอนด้วยกันนะครับที่จะแนะนำในวันนี้นะครับขั้นแรกเลยนะครับในการฟังอย่างเข้าใจก็คือว่าขั้นที่1เราจะต้องอยู่กับปัจจุบันครับผมนะครับการอยู่กับปัจจุบันของเราแปลว่าการที่เราเองนั้นจะต้องใส่ใจกับคนที่อยู่ข้างหน้าคุณผู้ชมครับในขณะที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยนะครับใน1นาทีเนี่ยเราพูดได้แค่ประมาณ150ถึง200คำเท่านั้นเองนะครับใน1นาทีนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะคิดไปนะครับได้ถึงเกือบ 3,000 คำเลยนะฮะต่อ1นาทีเพราะฉะนั้นความคิดมันไวอะคำพูดนะมากๆเลยนั้นในขณะที่เรานั่งฟังอยู่เป็นไปได้ครับที่ใจของเราจะลอยไปที่เรื่องอื่นได้ง่ายหรือเราจะหลุดไปที่เรื่องอื่นเลยนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้คิดตามเขาเพราะฉะนั้นขั้นแรกเลยคือเราต้องอยู่กับปัจจุบันก่อนอยู่กับคนที่อยู่ตรงหน้าจริงๆนะครับอันนี้คืออันที่1 นะครับข้อที่2ก็คือว่าการฟังเนี่ยมันเป็นกิริยาที่ต้องแสดงออกด้วยนะครับบางคนเข้าใจผิดว่าการฟังคือการเอาหูฟังอย่างเดียวแต่ไม่ใช่ครับการฟังเป็นสิ่งที่ต้องแสดงออกให้เห็นด้วยอย่างที่เรามีโอกาสได้ดูในตอนก่อนนะครับที่เราพูดถึงเรื่องว่าภาษากายสีหน้าท่าทางเป็นเรื่องจำเป็นเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ผู้พูดเขาเห็นด้วยว่าร่างกายของเราก็ฟังเขาอยู่เช่นเดียวกันอย่างเช่นการที่ต้องมีการสบตาเขาอย่างต่อเนื่องนะครับขณะเดียวกันอาจจะต้องมีการที่เราต้องพยักหน้าไปด้วยนะครับการที่เราจะต้องทำสีหน้าท่าทางให้ตรงกับเนื้อหาสาระที่เขาพูดนะครับอย่างเช่นถ้าเขาพูดเรื่องสนุกสนานเราก็ยิ้มเราก็เฮฮาไปด้วยได้แต่ขณะเดียวกันที่เขาพูดในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องเศร้าความเสียใจต่างๆสีหน้าท่าทางเราก็ต้องทำให้เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้ภาษากายของเราให้เหมาะสมในการฟังด้วยเช่นเดียวกันนะครับและประการสุดท้ายของคุณผู้ชมครับที่อยากจะฝากไว้ก็คือเรื่องการที่จะไม่ตัดสินนะฮะการไม่ตัดสินแปลว่าอะไรครับเรามีแนวโน้มอย่างสูงนะครับที่เราจะเอาภาพเดิมๆของคนคนนั้นมาตัดสินว่าคนนั้นเขาเป็นอย่างนั้นคนนั้นเขาเป็นอย่างนี้ที่พูดมาไม่จริงหรอกสงสัยต้องโกหกแน่เลยหรือว่าคุณพูดไปคุณก็ทำไม่ได้จริงหรอกอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันตรงนี้แหละครับมันจะทำให้การฟังเราไม่มีประสิทธิภาพแล้วไม่เกิดความเข้าใจจริงเพราะภาพเก่าๆที่เรามีต่อคนคนนี้มันเยอะเกินไปนั่นเองนะครับและเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมเอาไปใช้แล้วเนี่ยนะครับเราจะฟังได้ดีขึ้นแล้วเราจะเข้าใจผู้พูดหรือผู้ที่เราสื่อสารด้วยได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับ
รายการน้ำพึ่งแก้วต้องขอขอบคุณสถานที่ร้านคอฟแมนโกนะครับร้านกาแฟนะครับแล้วก็คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการน้ำพึ่งแก้วแบบนี้ได้ใหม่นะครับในทุกๆวันอาทิตย์ครับเวลา 14:30 น.ครับนะครับส่วนอีกช่องทางนึงนะครับสามารถติดตามได้ใน Facebook ของน้ำพึ่งแก้วนะครับเสิร์ชคำว่าน้ำพึ่งแก้วภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับรับรองเจอแน่นอนครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะต้องขอบคุณมากๆนะครับติดตามกันได้ใหม่นะครับสวัสดีครับ